ดีครับน้องขวานกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของเวลตี้กีฬาพี่ต้นคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลคู่ไหนวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลนะครับคู่เมืองทองยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับค่ะในศึกไหนคะครั้งนี้ศึกช้าง FA ครับ2016นะครับรอบ16ทีมครับถูกต้องเขาแข่งกันที่SCG Stadium นะคะอยู่แถวๆเมืองทองนี่แหละค่ะครับเวลา19 นาฬิกาครับทางช่องนะครับ True For You นะครับแล้วก็ True Sport 2ครับถูกต้องอย่าลืมติดตามชมนะคะเพราะว่านัดนี้เขาบอกเลยว่าสะใจแน่ๆครับโอเคค่ะพี่ต้นตอนนี้นะคะเราก็มาดูความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างกิเลนพยองเมืองทองของเราก่อนนะคะได้ครับในนัดนี้นะคะเมืองทองเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้อดิศักดิ์ไกรสอนกับมาริโออาบราเต้แล้วค่ะพี่ต้นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่ะครับแล้วก็อดิศรพรมรักด้วยนะคะที่ติดคัพไทยอยู่ค่ะครับแต่แค่หลักตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะคะพี่ต้นเชื่อว่าโค้ชแบนเนี่ยคงส่งกำลังหลักอย่างเมสซี่เจชนาธิปเจ้ามุยธีรศิลป์และเคนดาซีวา รวมถึงตัวเด็ดเลยค่ะตัวนี้ใครครับธีรธรบุญมาทันค่ะที่จะลงดวลแข่งกับต้นสังกัดเก่าอีกครั้งเพื่อย้ำแค้นต่อประสาทสายฟ้านั่นเองครับครับน้องขวัญเรามาดูทางด้านทีมดังจากแดนอีสานใต้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับที่จะต้องมาชนะในถิ่นของกิเลนพยองนะครับเมืองทองยูไนเต็ดเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าตั๋วถ้วยสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะครับอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกให้ได้ในครั้งนี้นะครับโดยอัพชินก้อนบีกุนซือชาวอิหร่านจะไม่มีปัญหาในด้านการจัดทัพนะครับซึ่งจะนำโดยดาวยิงความหวังชาวบราซิเลียนอย่างเดโก้หลุยซานโตและอันเดสตูเนสนะครับประการหลังทีมชาติเวเนซุเอลาที่มีความพร้อมในการดวลแข่งในค่ำคืนนี้ทั้งคู่แต่จะขาดเพียงโกซุนกิและกอลวิทนามวิเศษที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ก็จะได้ลูเบนนิสันดอสซานโตสเข้ามาทดแทนในนัดนี้นะครับพี่ต้นคะและนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้ง2ทีมเนาะทั้งเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์ครับขอบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาว่านัดนี้เนี่ยมันมากมากครับถูกต้องงั้นพี่ต้นเนี่ยช่วยให้ทัศนะกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมสำหรับเมืองทองนะครับสปิริตแล้วก็สภาพความพร้อมของทีมนะครับค่อนข้างมีมากเลยทีเดียวนะครับกำลังใจมาเต็มครับผมเพราะว่าในลีกชนะมาแล้วถึง3นัดด้วยกันนะครับคุณน้องครับผมแล้วก็แข่งในบ้านด้วยนะครับครับผมงั้นความกดดันครั้งนี้นะคะคงตกไปอยู่ที่บุรีรัมย์แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเดินทางไกลมาด้วยเนาะน่าจะอ่อนล้าจากการเดินทางบ้างครับผมใช่แต่ว่าต่อให้กดดันแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมครับบุรีรัมย์เนี่ยจะสามารถสู้ขุมกำลังที่แบบแข็งแกร่งของกิเลนพยองเราได้หรือเปล่าค่อนข้างลำบากครับพี่ต้นช่วยฟันธงให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมพี่ฟันธงไงครับว่าเมืองทองนะครับน่าจะเบียดเอาชนะตัวของบุรีรัมย์ไปได้นะครับถูกต้องมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะคุณผู้ชมเลยครับผมแล้วคู่นี้นะคะผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะพี่ต้นก็คอยติดตามได้นะคะในคืนนี้ที่ช่อง True For You แล้วก็ True Sport 2ครับผมค่ะแล้วก็พบกับการวิเคราะห์ผลบอลดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่นี่เลยเพจนี้เลยนะคะไลฟ์วันสกอร์ค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย